อูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอลวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลียิลอะซีมอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลานะบียินามุฮัมมัดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์มาชาอัลลอฮ์อัมไซนาวะอัมซุลมุลกิลิลลาฮ์นะครับขอดุอาอ์จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้นั่นแหละนั่นเรื่องนี้กรณีที่ทำให้เสียละหมาดครับนั่นแหละวันนั้นเราเรียนเรื่องสุดท้ายก็เรื่องนั่นแหละเรื่องกรณีที่ทำให้เสียวันนี้เป็นกรณีที่ทำให้เกิดความบกพร่องนะผลบุญบกพร่องไปแต่ไม่ถึงกับถูกปรับให้เป็นเสียละหมาดนะแต่เป็นข้อควรระวังแต่ถ้าทำเยอะๆโดยความจงใจด้วยความตั้งใจอาจจะถูกปรับเป็นลักษณะของการดัดนิสัยนะให้เสียละหมาดก็ได้ถ้าหากเป็นความจงใจนะครับวันนี้ก็จะคุยเรื่องนี้วันนี้มีรายละเอียดเยอะนะ10กว่าข้อเหมือนกันนะครับเอาให้ทันเวลาก็แล้วกันแล้วก็ช่วยกันตอบนะเป็นการทบทวนความรู้แต่ว่าผมก็จะเสริมในส่วนของตัวบทหลักฐานให้นะครับมีหลายข้อเนี่ยเรารู้กันอยู่แล้วนะครับวันนี้ฟูอาร์ตบอกแย่เลยนะครับไปไล่สดมาหลายที่แล้วนะครับบางแล้วออกตั้งแต่7โมงละเมื่อกี้บังฟ้าบอกออกตั้งแต่7โมงยังไม่ได้กินข้าวเลยเนี่ยนะกินข้าวยังบังฟ้ากินแล้วนะอ่ะเดี๋ยวมีขนมมีน้ำหวานน้ำเย็นนะก็รับประทานกันตามอัตยาศัยนะครับช่วงนี้มักริบเร็วนะครับเราจะอยู่กันจนกระทั่งถึง 18:06 นตรงเลยนะครับ6โมงเย็นแล้วก็ว่ากันไปเรื่อยๆนะนะครับขอดุอาให้เจ้าภาพขอดุอาให้ทางมัสยิดด้วยนะครับให้ได้มีส่วนในการทำให้กิจกรรมการเรียนการสอนของเรานะครับได้ราบรื่นนะครับครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องมุบติลาติศละแปลว่ากรณีที่ทำให้เสียละหมาดกรณีที่ทำให้เสียละหมาดก็คือไม่สามารถที่จะชดเชยได้โดยการสุญูดซะฮวีถ้าเสียแล้วก็คือเสียเลยนะครับถ้าเสียแล้วก็คือเสียเลยต้องย้อนกลับมาทำใหม่ถึงจะใช้ได้นะครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่เราจะเรียนกันวันนี้ก็คือกรณีที่ทำให้เกิดเป็นความบกพร่องเฉยบกพร่องก็คือไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับเช่นผลบุญเนี่ยเขาให้ร้อยหนึ่งแต่เราทำแล้วมันถูกตัดตอนลงไปเหลือเพียงแค่60 70 80อะไรก็แล้วแต่ในหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าผลบุญของคนละหมาดบางทีได้60บางคนได้50บางคนได้40เพราะอะไรอ่ะเพราะอะไรทราบไหมเพราะเราทำสิ่งที่เป็นซุนนะห์กับสิ่งที่เป็นมักรูห์นะเขามีสุนนะให้ทำเพื่อที่จะเสริมผลบุญให้ครบเราไม่ทำสุนนะพอไม่ทำสุนนะผลบุญเราก็ได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยใช่ไหมครับเขาให้เราละสิ่งที่เป็นมักรูห์แต่เราก็เผลอหรือฝืนไปทำสิ่งที่เป็นมักรูห์มันก็จะตัดทอนลดทอนผลบุญความดีของเราจากแทนที่จะได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยกลายเป็นลดลงนะหายไปนะครับวันนี้มีทั้งหมดเดี๋ยวช่วยกันจดนะใครที่13ข้อวันนี้เรื่องกรณีที่เป็นมักรูห์มักรูห์แปลว่าอะไรใครตอบได้เดี๋ยวให้น้ำแก้วหนึ่งนะเดี๋ยวชงหวานๆเลยใส่น้ำแข็งด้วยมักรูห์กะรอฮะคือหนึ่งกะรอฮะแปลว่าน่ารังเกียจกะรอฮะแปลว่าน่ารังเกียจแปลว่าไม่เต็มใจนะของที่ทำโดยไม่เต็มใจคือของที่ฝืนใจมักรูห์ก็คือสิ่งที่ไม่สมควรทำนะไม่สมควรทำนะต่อไปนี้เป็นกรณีที่ไม่สมควรทำเลยนะครับแต่ถามว่าเสียไหมไม่เสียนะกรณีที่หนึ่งนะครับกรณีที่หนึ่งนะครับมายุกรหูฟิสละกรณีต่อไปนี้เป็นสิ่งที่ไม่สมควรกระทำในระหว่างขั้นตอนของการละหมาดกรณีที่หนึ่งอัลอิกติซอรุอัลฟาติฮะติฟิรอกอัตัยนิลอูลายนี่กรณีที่หนึ่งก็คือตั้งใจหรือจงใจอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์เพียงแค่ซูเราะห์เดียวบทเดียวในรอกอะห์ที่1กับรอกอะห์ที่2เพราะในรอกอะห์ที่1กับรอกอะห์ที่2เนี่ยซุนนะห์ให้อ่านอะไรด้วยซุนนะห์ให้อ่านซูเราะห์ซุนนะห์ให้อ่านซูเราะห์พอเราทิ้งซุนนะห์ก็เท่ากับเราทำสิ่งที่เป็นมักรูห์ซุนนะห์จะตรงกันข้ามกับมักรูห์ซุนนะห์ตรงกันข้ามกับมักรูห์นะพอเราทิ้งซุนนะห์ก็เท่ากับทำมักรูห์นะในรอกอะห์ที่1อ่านยาวกับเพื่อนเลยรอกอะห์ที่1พอตักบีรอตุลอิห์รอมเสร็จแล้วซุนนะห์ให้อ่านดุอาอิสติฟตา
วัดยาตู้ก็ได้อัลลอฮฺวักบัรกะบีรอก็ได้สุบานะก้าก็ได้อัลลอฮฺมาบาอิดใบนี้ก็ได้อันได้ตั้งหลายต้นเลยพอเราไม่อันเท่ากับเราทิ้งสุนนะการทิ้งสุนนะจะกลายไปเป็นมักรูห์ยกตัวอย่างเช่นตัวพรเนี่ยก็บอกว่าตัวพรออกจากบ้านนะทาแป้งซะหน่อยน่าจะได้สวยว่าทาแป้งสักนิดนึงนะมันจะได้อะไรจะได้ผ่องๆหน่อยการทาแป้งนี่ทำให้สวยขึ้นคือของจริงน่ะก็สวยอยู่แล้วใช่ป่ะแต่พอไม่ทาแล้วมันก็อะไรล่ะฮะมันก็เห็นเม็ดเห็นนู่นเห็นนี่หมดเลยงั้นถ้าทากบไปสักนิดนึงมันก็สวยขึ้นแต่ถ้าไม่ทาเราก็เห็นหน้าที่เป็นธรรมชาติของเราผิวธรรมชาตินะแต่พอไม่ทาแล้วโอ้โหหน้าเป็นมันเลยเงี้ยอันนี้มักรูห์แหละอันนี้ตัวอย่างเฉยๆนะพอไม่ทำแบบนี้มันจะกลายมาเป็นอีกอย่างนึงก็บอกถ้าตั้งใจจงใจนะครับอันเฉพาะสูเราะห์ฟาติฮะห์อย่างเดียวเท่ากับต้องตั้งใจทิ้งอะไรเป็นโดยอัตโนมัติสูเราะห์วันนี้ไม่อ่านนะสูเราะห์ขี้เกียจไม่อ่านสูเราะห์แต่ถ้าเราตั้งใจอ่านล่ะแม้เพียงอายะห์เดียวได้ซุนัตแล้วนะเราอ่านฟาติฮะห์ปกติ7อายะห์นี่แหละแต่พอช่วงซูเราะห์เราไม่อ่านเต็มซูเราะห์แต่เราอ่านเพียงแค่อายะห์เดียวได้ไหมได้ในหะดีษของรอซูลซุมมักยะระมาตะยัสซะรมินัลกุรอานพอเสร็จฟาติฮะห์แล้วให้อ่านเท่าที่สะดวกจะอ่านเราสะดวกแค่อายะห์เดียวก็อ่านแค่อายะห์เดียวเราก็เลือกอายะห์ที่มันยาวหน่อยเช่นอายะห์กุรสีอายะห์กุรสีนี่เท่าไหร่อายะห์เดียวแต่มันยาวหน่อยนะฮะได้ไม่มีปัญหาอะไรเลยอินนัลลอฮะวะมะลาอิกะตะฮูยุศ็อลลูนอะลันนบีได้ไหมโอ้ยาวยาว5 6 6 6อายะห์7อายะห์แหละยาวหน้านึงเต็มๆเลยยาวอัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลาฮุวัลฮัยยุลกอยยุมก็ได้นะอายะห์1อายะห์ได้ซุนนะห์แล้วนะเขาบอกว่าซาลิกะลิซุนนะตินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะฮัดยูฟิศศอลาเพราะนบีอ่านซูเราะห์ที่เป็นซุนนะห์เนี่ยนะครับวะอะลัยกุมุสสลามทุกครั้งที่ละหมาดนบีจะรีบแค่ไหนก็แล้วแต่จะธุระแค่ไหนก็แล้วแต่นบีต้องอ่านเป็นประจำสม่ำเสมอส่วนจะอ่านยาวอ่านสั้นก็ว่าไปตามความเหมาะสมแต่นบีไม่เคยทิ้งซูเราะห์นะไม่เคยทิ้งซูเราะห์แต่นบีก็บอกกับซอฮาบะห์คนนึงเค้าเรียกมุซีอิศอลาห์มุซีอิศอลาห์แปลว่าคนที่ละหมาดไม่เก่งละหมาดยังไม่ค่อยถูกรอซูลก็บอกว่าเวลายืนตรงนะให้ตักบีรอตุลอิห์รอมเสร็จแล้วให้อ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์และสิ่งที่สะดวกถ้าสะดวกก็อ่านถ้าไม่สะดวกก็ไม่ต้องอ่านฉะนั้นการอ่านซูเราะห์จึงเป็นแค่อะไรแค่ซุนัตแต่เป็นซุนนะห์ประเภทมุอักกะดะซุนนะห์มุอักกะดะเคยแปลไปให้แล้วแปลว่าอะไรซุนนะห์มุอักกะดะใครได้อับบาสเสื้อแดงในวันนี้เสื้อแดงเลยวันอาทิตย์เหมือนบางแรกเลยบางแรกก็ใส่เสื้อแดงจังเลยตอนนี้วันนี้ไม่แดงแล้วใครได้ซุนนะห์แปลอะไรซุนนะห์แปลว่าส่งเสริมไม่ทำแล้วถ้าเป็นซุนนะห์มุอักกะดะห์ล่ะใครได้เลยซุนนะห์มุอักกะดะห์แปลว่าใครได้เราเนี่ยคนนี้เอาเลยตอบแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้อ้าก่อนเดี๋ยวผมจะสอบคนนี้ก่อนจะผ่านหรือเปล่าแล้วถ้าผ่านครูไปขอให้เลยแล้วฮะสุนัขมากระดาษแปลว่าอะไรตอบให้ได้นะตอบไม่ได้ครูไม่ให้นะแล้วครูคุยกับแชร์แล้วสุนัขมากระดาษแปลว่าสุนนะที่เดิมทีตามถ้าตามศัพท์ซุนนะห์แปลว่าเน้นให้ทำใช่ไหมครับเน้นสนับสนุนเป็นกรณีพิเศษแต่ในอิสลามหมายถึงซุนนะห์ที่มีความสำคัญเกือบจะเป็นวาญิบแต่ไม่ใช่วาญิบแต่พอทำด้วยความสมัครใจด้วยความเต็มใจได้ผลบุญเท่าวาญิบซุนนะห์นะแต่ทำแล้วได้ผลบุญเท่าวาญิบแต่ตัวมันเองไม่ใช่วาญิบเพราะเป็นซุนนะห์แต่พอทำแล้วได้ผลบุญเท่าวาญิบเลยเพราะความสำคัญมากอ้าวเน้นมุอักกะดะห์แปลว่าเน้นย้ำเป็นพิเศษนะรอซูลบอกกับคนคนนั้นว่าเวลาอ่านฟาติฮะห์เสร็จแล้วถ้าสะดวกอ่านอายะห์ไหนซูเราะห์ไหนให้อ่านแล้วถ้าไม่สะดวกล่ะก็อนุโลมให้ไม่ต้องอ่าน
แต่การอนุโลมให้ไม่ต้องอันเนี่ยก็ลดผลบุญลงไปเพราะถ้าอันจะได้ผลบุญถ้าไม่อันก็ไม่ได้ผลบุญอ้าวตัวพรเนี่ยนะครับตัวพรจะไปไหนไปของ24ใช่ไหมแล้วคนเขารอกันอยู่เตรียมเจียวเลยทำไมตัวพรยังไม่ออกมาอีกตัวพรบ่นละหมาดแป๊บนึงตัวพรตอนนี้อันแค่อะไรอันแค่ฟาติฮะใช่ไหมรีบนะก็อนุญาตให้อันแค่ตรงนี้ได้แต่ผลบุญได้ไหมผลบุญสุนนะสุรไม่ได้ได้แค่เฉพาะพ้นฟารดูเข้าใจแล้วนะสองติกรอรุลฟาติฮะฟาติฮะเป็นรุกลข้อที่สองนะการอ่านฟาติฮะซ้ำรอบสองในรักอาหนึ่งเนี่ยเราอ่านฟาติฮะกี่เที่ยวเที่ยวเดียวรักอาที่หนึ่งก็ฟาติฮะหนึ่งครั้งรักอาที่สองก็หนึ่งครั้งรักอาที่สามก็หนึ่งครั้งรักอาที่สี่ก็หนึ่งครั้งวันนี้ขยันต่อสี่ขยันอาจารย์รัชดินสอนตัญวิทย์มาจะโชว์ฟาติฮะวันนี้ได้ไหมพาวรัตดอลีนอามีนเซลาอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนรอบที่สองได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรอ่ะฮะเพิ่มอะไรเพิ่มรุกลถ้าตั้งใจทำให้เป็นรุกลเสียละหมาดเลยใช่ป่ะเพราะฟาติฮะมีหุกกลมเป็นรุกลตัวมันเป็นรุกลถ้าเราทำครั้งที่สองโดยเนียดให้เป็นรุกลเท่ากับทำรุกลซ้ำสองครั้งเหมือนกับคนเนี่ยเรากะอัดหนึ่งรุกวะหนึ่งครั้งเราไปตั้งใจรุกวะสองครั้งเสียแต่เราไม่อ่านในฐานะเป็นรุกลแต่จะอ่านในฐานะเป็นสุนนะได้ไหมอ้าวไม่ได้เพราะนบีไม่เคยอ่านสุรฟาติฮะซ้ำเพราะนบีไม่ทำแสดงว่าไม่ใช่สุนนะพอไม่ใช่สุนนะแล้วเอามาทำจะกลายเป็นมักรูห์เข้าใจยังเข้าใจแล้วนะมันจะกลายเป็นอะไรทันทีเลยมักรูห์ฉะนั้นเวลาจบฟาติฮะแล้วเขาไม่ให้อ่านฟาติฮะซ้ำถึงแม้จะดีที่สุดก็ตามแต่เขาสุนนะให้อ่านซูเราะห์อื่นนะนบีจบฟาติฮะเสร็จแล้วนบีอ่านซูเราะห์นบีไม่เคยอ่านฟาติฮะซ้ำครั้งที่2กี่ข้อแล้วเนี่ย2ข้อที่1นัดชื่อเรื่องนึกข้อที่หนึ่งฮะตั้งใจทิ้งสุรอ่านแค่ฟาติฮะอย่างเดียวสองอันนี้ตั้งใจอ่านฟาติฮะแต่ถึงแม้จะเนียดเป็นสุนนะก็มักรูห์เพราะนบีไม่เคยทำนะครับเขาบอกเนื่องจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับไม่เคยอ่านซ้ำนะครับไม่เคยอ่านซ้ำในการละหมาดของท่านอ้าวแล้วอย่างนี้ล่ะสมมติฟาติฮะก็ไม่เป็นซูรอก็ไม่เป็นอะไรสักตัวนึงอ่านอะไรไม่ได้เลยเพิ่งจะเข้าอิสลามได้วันที่สองทำยังไงเออละหมาดไม่ได้ก็ไม่ต้องละหมาดติดตัวรวยใช่ป่ะทำยังไงอ้าวเร็วใครตอบได้แก้วน้ำแก้วเมื่อกี้ละลายหมดแล้วยังไม่มีใครได้เลยให้อ่านอะไรข้าวใหม่ๆเลยยังไม่ได้ท่องอะไรสักต้นหนึ่งเลยมันจะไม่ได้เลยสุภาพนั่นร้องไม่ได้ไม่ได้เลยจะพูดอะไรไม่ได้เลยก็มันยังอ่านอะไรไม่ได้เลยว่าอัลลอฮ์อย่างเดียวฮะว่าอัลลอฮ์อย่างเดียวให้ว่าอะไรที่เป็นลิกรุลลอฮ์ที่สามารถว่าได้โดยใช้ระยะเวลาและจำนวนเท่ากับสุรฟาติฮะเช่นฟาติฮะในละว่าเจ็ดละเจ็ดอายะใช่ไหมใช้ระยะเวลาเจ็ดลมหายใจเจ็ดอึดใจของเราก็ต้องว่าเท่าปริมาณเท่ากันแต่ถ้าเราว่าได้ให้เราว่าถ้าว่าอะไรซุบฮานัลลอฮิวัลฮัมดุลิลลาฮิวะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวัลลอฮุอักบัรแต่ถ้าเรามัวแต่มาท่องตอนนี้สู้ไปท่องอะไรดีกว่าท่องฟาติฮะดีกว่าแล้วท่องฟาติฮะวันละอายะ2อายะก็ได้สมมติวันแรกเราท่องฟาติฮะแค่1อายะเราจําแค่อายะเดียวใช่มั้ยมักริบวันนี้เราละหมาดเลยว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอย่างเดียวกี่ครั้ง7ครั้งเท่ากับจำนวนอายะพอวันที่2เราว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนพร้อมกับอายะที่2ได้แล้วพอวันที่2ให้เราว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนว่าไปแบบเนี้ยให้ได้เท่ากับจำนวนของซูเราะห์ฟาติฮะห์7อายะห์ใช่เข้าใจยังง่ายมั้ยง่ายแล้วถ้ายังไม่ได้เรียนเลยล่ะไม่รู้เรื่องเลยงั้นต้องเรียนทีละเล็กทีละน้อยอ้าว
ข้อที่3ข้อที่3นะนะครับบอกว่ายุกราหูอัลอิลติฟาตุลยาซิรุฟิสซอลาห์บิลาฮาญะตินไม่สมควรเป็นอย่างยิ่งที่จะอิลติฟาตแปลว่าหันซ้ายหันขวาเงยหน้าเงยหลังอยู่เงี้ยนะครับในขณะละหมาดแม้จะเป็นเพียงเล็กน้อยก็ตามบางแล้วลองทำนี่เวลาละหมาดแล้วหันซ้ายหันขวาหันหน้าเฉยๆมักรูหันหน้าเฉยๆอับบาสลองหันเนี่ยตอนนี้บางคนอ้วนหันหน้าไม่ได้ทำยังไงหันทั้งตัวเลยใครวะใครวะถ้าหันทั้งตัวเลยเสียเพราะเขาวาญิบรุกลจะต้องอิสติกบาหรือตะวัดยุก็คือหันด้านหน้าก็คือหน้าอกของเราเนี่ยไปทิศกิบละนี่พอเราหันทั้งตัวหน้าอกออกจะทิศกิบละละหมาดเสียเสียนะหันหน้าอย่างเดียวไม่เสียหันหน้าอย่างเดียวไม่เสียแต่เป็นอะไรเป็นมักกะโรนะเพราะอะไรเพราะอะไรทำไมถึงเป็นมักกะโรใครตอบได้เพราะอะไรถึงเป็นมักกะโรทำไมถึงหันหน้าถึงเป็นมักกะโรฮัดยาไม่มีตุมะนี้นะเราหันไปแล้วอยู่นิ่งเลยเงี้ยเมื่อกี้ผมบอกตั้งแต่ที่แรกแล้วพอไม่ทำซุนนะเนี่ยมันกลายเป็นว่าต้องทำสิ่งที่ตรงกันข้ามกับซุนนะใช่ป่ะพอไม่ทำสิ่งที่เป็นซุนนะกลายเป็นต้องทำตรงกันข้ามกับซุนนะเขาซุนนะให้ก้าวเท้าขวาเข้ามัสยิดเราไม่เอาเท้าขวาเข้าเราเอาเท้าไหนเข้ามันกลายเป็นต้องใช้เท้าซ้ายเขาบอกให้กินมือขวาเราไม่กินมือขวามันต้องกินอะไรอ่ะมันต้องกินมือซ้ายฉะนั้นในตอนละหมาดเขาบอกว่าต้องมองที่สุญูดแล้วเราไม่มองเราจะมองที่ไหนไม่มองที่สุญูดก็มองนู่นมองนี่มองใช่ป่ะล่ะฉะนั้นมันจึงกลายเป็นอะไรเป็นมักรูเพราะทิ้งสิ่งที่เป็นซุนนะซุนนะให้มองที่ไหนตอนละหมาดมองที่สุญูดพอเราไม่มองที่สุญูดก็ต้องมองข้างหน้ามองข้างซ้ายมองข้างขวาเขาบอกว่ามักรูอย่างยิ่งเลยถ้าเราจะหันซ้ายหันขวาเหลียวดูนู่นดูนี่ถึงแม้จะเป็นเพียงแค่เล็กน้อยก็ตามเล็กน้อยเช่นยังไงบ้างแล้วหน้าไม่หันแต่จำเรืองตาฟูอาร์ตมาแล้วนี่ว่า10ปีอัลฮัมอะไรนะยุงกัดแขนแต่ถ้ายุงกัดแขนต้องดูนะอันนี้ตามความจำเป็นแต่ถ้ามันมีความจำเป็นล่ะถ้ามีความจำเป็นหรือมีสาเหตุเช่นเรากำลังละหมาดอยู่เฮ้ยข้างขวาเราเป็นอะไรว่าลงไปนั่งละหรือทำใจแข็งไม่มองเว้ยไม่มองได้ไหมตามความจำเป็นเพราะมันเป็นเพียงแค่มักกะโรฮ์ตะตามไม่ถึงกับเสียนะอันนี้อนุญาตนะครับนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดนถามเกี่ยวกับเรื่องของการหันซ้ายหันขวาก้มหน้าก้มหลังเลยนะในขณะละหมาดรอซูลบอกฮัวอิคติลาซุนยัคตะลิซุชัยฏอนมินศอลาติลอับดิรอซูลบอกอิคติลาซุนอิคติลาสแปลว่าการฉวยแอบฉวยอ่ะนะแอบหยิบแอบฉวยของชัยฏอนชัยฏอนมันทำเราตอนปกติไม่ได้มันก็มาทำตอนเราเผลอๆมันก็อาจจะสะกิดเราหรืออะไรก็แล้วแต่ทำให้ใจของเราเนี่ยหันไปสนใจกับสิ่งอื่นวอกแวกมาชาอัลลอฮ์ทำให้อะไรทำให้เราวอกแวกนะเดี๋ยวไปร้อยหนึ่งนะครับเดี๋ยวเอาข้าเด็ดไปร้อยหนึ่งรอซูลบอกซาลิกะอิคติลาซุนนี่คือการที่ชัยฏอนมันฉวยโอกาสทำให้เราเสียสมาธิพอหันไปมองสิ่งอื่นสิ่งอื่นจะดึงดูดความสนใจของเราจากละหมาดทันทีเลยทำให้ใจเราไปนึกอยู่กับสิ่งนั้นเฮ้ยใครว่าลูกใครว่ามาร้องอยู่ได้พ่อแม่ไปไหนแทนที่จะนึกเรื่องเด็กไปนึกถึงยันพ่อยันแม่ยันโต๊ะยันแชร์มันนู่นน่ะใช่ป่ะอิคติลาซุนยัคตาลิซุชัยฏอนมินศอลาติลอับดิชัยฏอนมันใช้แผนนี้แหละทําให้เราเบี่ยงเบนเราออกจากการละหมาดเราก็เสียสมาธิแต่ว่ามันถึงกับเสียมั้ยไม่เสียนะอย่าต่อไปนี้ละหมาดแล้วพยายามมองที่สุญูดนะครับข้อต่อมานะครับก็บอกว่าอัมมาอิดากานัลอิลติฟาตุลิฮายะตินแต่ถ้าเป็นการหันด้วยเหตุผลที่เป็นความจำเป็น
ฟาลาบะซาบิฮีอันนี้ไม่มักรอห์เลยมักรอห์ไหมไม่มักรอห์นะครับกามานิฮตาจะอีลาอันยัตฟูละอันยัสาลีฮีฟิสละยกตัวอย่างเช่นบางคนเนี่ยสำลักสำลักหรือคือน้ำลายเจ็บคออะไรก็แล้วแต่ซุนนะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเช่นสมมติคนมีขาดสมาธิรอซูลสั่งให้ทำยังไงฮะอันเอาซุบิลลาฮ์ใช่ป่ะฟัลยะตะอาวัซแปลว่าขอความคุ้มครองจากอัลเลาะห์แล้วหันไปซ้ายแล้วก็ทำท่าถมน้ำลาย3ครั้งรอซูลสั่งให้หันรอซูลสั่งให้หันฉันไม่หันเดี๋ยวเสียได้ไหมรอซูลอนุญาตรอซูลบอกทำแบบนี้นะอันนั่นแหละหันไปข้างซ้ายแล้วทำท่ากี่ครั้ง3ครั้งอันนี้ถือเป็นการหันที่ไม่ผิดแล้วก็ไม่เป็นมักรูห์โดยเป็นซุนนะห์ตามนะอ้าวอีกนิดนึงอีซาอัศอบะฮุลวิสวาสฟะฮาซัลอินติฟาตุลิฮาญะตินการหันแบบนี้ถือเป็นการหันที่ชอบด้วยหลักการของศาสนาอามะรบิฮินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะอันนี้รอซูลใช้ลองนึกตัวอย่างบ้านเราดีกว่าเราคงไม่มีโต๊ะกรเคยทำไหมหันไปข้างซ้าย3ครั้งโต๊ะรวยท้องให้ดีนะหันพอทางโน้นก็มีทำยังไงลองนึกเอาชีวิตประจำวันของเราโต๊ะสี่หันไปถมแล้ว ทำยังไงลองนึกสิเราเอาหลานนอนอยู่ข้างๆสมมติเราเลี้ยงหลานเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกอ่อนเด็กเล็กเราก็ดูให้ตื่นยังมันคานไปไหนหรือเปล่าเราปล่อยมันคานอยู่ข้างกายเราอย่างเงี้ยหันไปเพื่อดูเพื่อสำรวจมันอยู่ดีละหมาดของเราต่ออย่างเงี้ยอนุญาตไหมอนุญาตแต่อย่าบ่อยหันแล้วหันอีกหันไปกี่ทีมันก็นอนอยู่ไม่ต้องหันถ้าหันไปมันยังนอนอยู่ก็หันเที่ยวเดียวแต่ถ้ามันคานเริ่มคานแล้วเฮ้ยทำยังไงวะก็รีบละหมาดเพื่อที่เราจะได้ไปดูแลเด็กต่อนะก็บอกถ้าเป็นกรณีแบบนี้นะครับกลัวว่าเด็กจะได้รับอันตรายหรือเด็กมันจะไปเล่นอะไรที่เสียหายกรณีแบบนี้หันไปดูได้เพื่อที่เราจะได้วางแผนและบริหารการละหมาดของเราให้เหมาะสมนะครับฮาซากุลลูฮูฟิลอิลติฟาติลยะซีรที่อนุโลมให้หันได้ตามความจำเป็นนี้เป็นการหันแบบความแบบที่เป็นเพียงเล็กน้อยแต่ถ้ามีเหตุผลมีความจำเป็นเนี่ยหลักการศาสนาไม่ปรับเสียและไม่ปรับเป็นมักรูห์ด้วยเช่นสมมติบางแล้วละหมาดอยู่แล้วก็แมงป่องมันคานมาทำไงใจแข็งว่าอย่าไปดูมันเว้ยงูมาเลื้อยมาทำยังไงเราต้องหันไปดูหันไปตีอันนี้ไม่ผิดนะอะไรนะข้อที่4ข้อที่4นะมันตั้ง10กว่าข้อข้อที่4ตักมีดุลไอไนในฟิศละหลับตาละหมาดเยอะไหมเยอะตักมีดุลไอไนในฟิศละการหลับตาในขณะละหมาดลีอันนาซาลิกายุชบิฮูฟิอัลมายุสเพราะการหลับตาในขณะปฏิบัติศาสนกิจถือเป็นพิธีกรรมในศาสนามายุสคนอื่นศาสนาอื่นเวลาเขานั่งหลับเวลานั่งกรรมฐานนั่งนู่นนั่งนี่เขาจะทำไงเขาหลับตาทั้งหมดเลยสมาธิเขาหลับตาเขาสวดอะไรเขาหลับตาทั้งหมดเลยเขาไม่ลืมตามีเฉพาะของเราเนี่ยที่อะไรลืมตาแล้วที่เป็นมักรูห์เพราะอะไรเมื่อกี้บอกแล้วเขาสุนนะให้เรามองที่สุญูดพอเราหลับตาจะมองอะไรมองอะไรไม่เห็นเลยไม่ได้มองเลยใช่ไหมตั้งเพราะขั้นตอนของการละหมาดตั้งแต่ตักบีรยันให้สลามมีสุนนะให้มองทั้งหมดเลยตอนยืนตรงให้มองที่สุญูดตอนรุกวะให้มองที่อะไรที่ปลายเท้าเลยปลายเท้าขึ้นไปมองตรงลงไปในขณะนั่งระหว่างสองสุดนั่งอัตฮิยาให้มองที่ปลายนิ้วที่มือของเราฉะนั้นในขั้นตอนของการละหมาด 3-4 ขั้นตอนเนี่ยมีจุดที่เราต้องมองทั้งหมดเลยพอเราหลับตาไม่ได้มองสักที่หนึ่งที่สุดก็มาได้มองมือก็มาได้มองปลายเท้าเราก็มาได้มองฉะนั้นเวลาไม่ทำซุนนะมันก็จะกลายเป็นมักรูห์นะไม่เสียหนักหลับนิดแต่อย่ากลก็แล้วกันถ้ากลเสียละหมาดเลยนะอ้าวจริงๆแล้วนะฮุกกลมเบื้องต้นเนี่ยมันเป็นมักรูห์แต่บางครั้งนะแต่บางครั้งเนี่ยการหลับตาเนี่ยสุนัตเมื่อกี้เราบอกไปแล้วนะเป็นมักรูห์มักรูห์แปลว่าไม่สมควรทำแต่บางครั้งการหลับตาเป็นซุนนะห์ให้หลับ
สุนนะให้หลับและบางครั้งการหลับตาเป็นวาญิบต้องหลับลองช่วยกันนึกดูอันนี้แหละคือฟิกที่เราจะต้องเจอในชีวิตประจำวันของเราตอนไหนเป็นสุนนะถ้าอยู่ในสถานการณ์ปกติอยู่ดีๆเนี่ยมักรูห์ถ้าจะหลับตาละหมาดแล้วหลับตาแต่ถ้าอะไรบางสถานการณ์สมควรหลับตาเช่นเนี่ยมันเปิดทีวีอยู่ใกล้ๆเราหรือมันมีอะไรที่มารบกวนสมาธิเราได้อยู่ข้างหน้าถ้าเรามองแล้วมันจะดึงดูดสมาธิของเราไปในกรณีแบบนี้ให้หลับตาหรือก้มอย่าไปจำเลืองมองถ้าเราหลับได้แล้วมีสมาธิกว่าอันนี้สมควรหลับตาเพราะไม่ฉะนั้นสิ่งต่างๆแล้วเนี่ยมันจะดึงดูดสมาธิเราไปอันนี้เป็นสุนนะหลับดีกว่าลืมใช่ไหมครับเพราะโอกาสที่เราจะเสียละหมาดมีและบางครั้งต้องอะไรเนี่ยอย่างตัวอย่างเช่นสมไปละหมาดแล้วด้านหน้าเนี่ยมันไม่ใช่มีสิ่งที่ผิดฮารอมเลยนะเขาเขียนอายะห์กุรอานเอาไว้สวยๆมีลวดลายมีกาบะห์มีบางทีก็ติดอะไรนะก็เรียกวอลเปเปอร์นะด้านหน้าเป็นรูปกาบะห์คนเดินกันเต็มเลยผมยังเคยเลยนะครับไปละหมาดเขาทำห้องละหมาดทำละหมาดเขาก็ด้านหน้าเขาก็ติดวอลเปเปอร์เป็นรูปคนตะวาฟละหมาดแล้วเหมือนของจริงเลยว่ะนะวิคนละนะใจดำไปคิดในกรณีแบบเนี้ยเราก็ต้องไม่มองเพราะถ้าเรามองข้างหน้าปุ๊บนี่มันอะไรเลยล่ะมันคิดมันทำให้เราเสียสมาธิกรณีแบบนี้ถ้ามองที่สุดแล้วยังไม่หายให้หลับตาเพราะจะดึงสมาธิกลับมาได้อันนี้กรณีไหนกรณีที่เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมแต่ถ้าเป็นเรื่องที่ฮารอมเนี่ยวาญิบต้องหลับตาบางแรกกำลังละหมาดอยู่แล้วก็มีคนมาเดินแก้ผ้าอยู่ข้างหน้าไม่ใช่นุ่งสั้นบางแรกอย่างบางแรกนี่ต้องแก้ผ้าแล้วถ้าเป็นอับบาสทำยังไงอับบาสตื่นเลยนะไม่แต่มันวาญิบไงวาญิบจะต้องไม่ดูเพราะการดูฮารอมใช่ป่ะว่าการดูเนี่ยฮารอมการเห็นเนี่ยฮารอมงั้นเพื่อระงับไม่ให้เราทำของฮารอมเราก็ต้องหลับตาแล้วถ้าเทียบระหว่างฮารอมที่มองลืมตามองกับหลับตาในละหมาดที่เป็นมักรูห์อันไหนเสียหายมากกว่ากันฮะลืมตาบาปกว่าลืมตาเห็นน่ะบาปกว่าฉะนั้นเราต้องยอมนะทำมักรูห์เพื่อที่เราจะได้ไม่ไปทำบาปนั้นหลับตากลายเป็นวาญิบไม่ใช่มักรูห์แล้วอับบาสยิ้มมีอะไรมาชาอัลลอฮ์อับบาสแต่งงานยังเหรอก็ใครที่สเปคแบบอับบาสเนี่ยยกมือขึ้นเลยนะบ้านอยู่ที่ไหนอับบาสบ้านอยู่ไหนนะมองให้หลานก็ได้มองให้หลานนะอ้าวแล้วไม่ทันไม่ได้หมดอีกนะข้อที่5 iftirash dhira'ain fi sujud iftirash เคยได้ยินคำว่า iftirash มั้ย iftirash คืออะไรแล้วบอกนั่ง iftirash iftirash นั่งแบบไหนนั่ง iftirash ฮะนั่งยังไงนั่งอิฟติรอชนั่งเอาก้นเอาแล้วดีละหมาดตั้งหลายปีแล้วอิฟติรอชนั่งไปก้นเอาท้องเท้ารองทั้งเท้าซ้ายรองก้นเอาไว้โดยไม่ต้องสอดเท้าซ้ายไปใต้หน้าแข้งเท้าขวาอนุญาตเป็นครั้งคราวอนุญาตเป็นครั้งคราวแต่ไม่ดีนะครับบางคนถือเป็นมักรูห์ด้วยที่อนุญาตเพียงแค่1ท่าที่เพิ่มเติมมาก็คือนั่งชันเท้าทั้งสองข้างแล้วนั่งไปบนส้นอันนี้เป็นทัศนะของซอฮาบะห์จำนวนหนึ่งอิบนุอับบาสบอกยังทำได้อยู่แต่ว่าคนอื่นนะซอฮาบะห์คนอื่นบอกว่าหะดีษบทนี้มันซูกโดนยกเลิกไปแล้วนะแต่นั่งเอาเท้าไขว้กันไว้แบบเนี้ยแต่บางแรกลองนั่งนะนั่งเอาเท้าไขว้กันไว้อะ
หน้าอันเนี้ยมักกะโรนะครับไม่มีซุนนะใช้ง่ายดีนั่งแรกนะอย่างเงี้ยอันเนี้ยมักกะโรผิดนั่งบนส้นทั้งสองข้างเนี่ยไม่ใช่สองข้างอย่างเนี้ยอย่างงี้อันนี้มีซุนนะตามทัศนะอิบนุอับบาสบอกว่าซุนนะตุนบียะกุมยังเป็นซุนนะของนบีอยู่แต่คนอื่นซอฮาบะห์คนอื่นอุลามะอื่นบอกหะดีษบทนี้โดนยกเลิกเหลือเพียงแค่2ท่าไม่เป็นไรแบบนี้ก็นั่งได้อิฟติรอชุดซิรอไอนี่ซิรอแปลว่าข้อศอกเลยเนี่ยล้างมือถึงข้อศอกซิรอแปลว่าท่อนแขนเนี่ยแขนมาถึงข้อศอกเนี่ยเรียกซิรออ้าวแล้วมันเกี่ยวอะไรกับท่านั่งตรงนี้อิฟติรอชุดซิรอไอนี่เดิมทีอิฟติรอชนี่แปลว่าปูลาดไปเงี้ยระปูที่นอนแล้วก็ปูอะไรปูราบไปกับพื้นอิฟติรอชุดซิรอไอแปลว่าขณะสุญูดเนี่ยเราเอาแขนของเราวางไปบนไหนวางกับพื้นราบไปเลยเหมือนกับเด็กสุญูดก็เห็นเด็กสุญูดไหมฮะไม่เคยเห็นกันแบบสุญูดมึงแล้วนี่เคยเห็นเด็กสุญูดไหมส่วนก็วางมือแขนจนกระทั่งถึงข้อศอกเนี่ยวางราบไปกับพื้นเลยเหมือนเด็กตัวเล็กๆสยุดน่ะบางแล้วลงสยุดดิเอาแขนราบไปกับพื้นเลยนี่หันมานี่สิไปหันตูดดิครับเนี่ยหันมานี่นั่นแหละไปเลยเอาส้นเนี่ยทาบเลยทาบไปกับพื้นน่ะไม่ใช่สยุดสิส้นทาบพื้นเลยส้นทาบไม่ใช่แขนเอาข้อศอกน่ะนั่นแหละนี่นี่คืออิฟติรอชุดซิรอเนี่ยเอาแขนถึงข้อศอกเนี่ยวางราบไปกับพื้นเพราะท่าซุนนะห์เขาให้ยกข้อศอกขึ้นเวลาสุญูดแล้วผู้หญิงได้ระดับไหนที่ยกอย่างเงี้ยผู้ชายก็เหมือนกันผู้หญิงและผู้ชายแต่ว่าผู้หญิงให้สำรวมกว่าผู้หญิงให้สำรวมกว่าแต่ต้องยกแขนยกข้อศอกขึ้นเหมือนกันยกแขนยกข้อศอกขึ้นเขาให้กางระซุนเวลาสุญูดเนี่ยรอซูลจะคากลางแขนกลางข้อศอกออกจนกระทั่งเห็นรักแร้เลยบางแล้วลองกลางแขนออกนั่นแหละอิบนุอับบาสบอกว่าเวลาฉันกลางแขนออกแบบเนี้ยถ้ามีลูกแกะลูกแพะตัวเล็กๆได้ลูกแมวแมวบ้านเราเนี่ยมันวิ่งลอดแขนกันได้เลยเขากลางโก่งถึงขนาดนี้เลยเหมือนตัวอะไรหมอบไงผมถึงไม่ใหญ่บางแล้วทำมันจะกลายเป็นหมอบไปพอแล้วเข้าใจแล้วนะเพราะอะไรเขาให้ยกแขนยกเว้นกรณีเดียวที่อนุญาตให้เอาข้อศอกวางพักได้ตอนไหนรู้ไหมตอนที่เหนื่อยมากๆไม่ไหวแล้วเราก็เอาข้อศอกเนี่ยอย่าวางกับพื้นให้วางที่หัวเข่าบางแล้ววางที่สยุดแต่ก็ศอกไม่วางพื้นวางหัวเข่าก็ก้มสยุดแล้วมาสยุดแล้วมาน่ะอันนี้คือมันไม่กลางใช่ไหมมันไม่กลางออกแต่ข้อศอกไม่ถึงพื้นอันนี้อนุโลมในกรณีที่มันไม่ไหวแล้วเห็นไหมเพราะบางคนเนี่ยเวลาหอบเนี่ยเวลากลางแขนเยอะๆปอดมันขยายเนี่ยลมหายใจมันไม่พอมันจะยิ่งเหนื่อยกว่าเก่างั้นก็หุบลงมานะงั้นเวลาข้อศอกวางที่หน้าขาวางที่หัวเข่าอนุโลมเฉยๆแต่ไม่เสียไม่มักกะโรแต่ถ้าเป็นสถานการณ์ปกติให้ให้ทําให้กลางกลางกว้างกลางให้กว้างส่วนกรณีของผู้หญิงก็กลางได้แต่อย่ากลางจนกระทั่งเสี่ยงต่อการที่จะเปิดเผยเอารอใช่ป่ะผู้ชายจะมาแล้วกลางนี่นมออกมั้ยไม่มีมันแล้วไม่มีนมแต่เวลาผู้หญิงอ่ะอันนี้ไม่ได้ไม่ดีอนุญาตในทัศนะหนึ่งของนักวิชาการสมัยนบีน่ะไม่มีพื้นกระเบื้องไม่มีพรมไม่มีอะไรเลยสมัยนบีเป็นอะไรทรายสมัยนบีเป็นทรายแล้วเวลาเที่ยงในทรายมันร้อนไหมร้อนซอฮาบะห์ก็เอาแขนเสื้อใหญ่ๆน่ะเวลาสุญูดสบายก็เอากางแขนเสื้อเราเคยเห็นเสื้อพวกอียิปต์พวกซูดานมาแขนเขาใหญ่อย่างนี้เลยใช่ไหมครับก็ซาบะก็เอาแขนเสื้อเนี่ยวางลงไปแล้วก็สยุดบนแขนเสื้อนะบนแขนเสื้อ
อันนี้คืออนุโลมในกรณีที่มีเหตุผลมีความจำเป็นแต่ถ้าไม่มีไม่สมควรจนกระทั่งมีทัศนคติของอัยการจำนวนหนึ่งบางคนรุ่มร่ามกำมือไว้เนี่ยสมมติกำไว้แบบนี้ก็มากระโดดคือมันมีรายละเอียดเยอะแต่เราเอาเฉพาะเท่าที่อะไรเท่าที่ในหนังสือมีก็แล้วกันถ้ามาสักครู่นี้ก็ไม่สมควรทำใช่ไหมที่เอามือพักไว้บนหัวเขาแต่ถ้ามันเหนื่อยมันแย่ก็อนุโลมแต่ถึงกับเสียไหมไม่เสียนะก็บอกอิฟติรอชุอัติรอไอนี่วางมือทั้งสองข้างในขณะสุญูดรอซูลบอกยะอัตติลูฟิสุญูดิวะลายับซุตอาฮัดุกุมดิรอไออิมบิซาติลกัลบีรอซูลบอกเวลาสุญูดให้ตอนรุกอ์ให้หลังตรงเวลาสุญูดก็ให้หัวทิ่มลงแล้วก็หลังก็ตรงเหมือนกันนะหลังให้ยืดหลังให้ยืดวะลายับซุตอาฮัดุกุมแต่คนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านอย่าลงไปสยุดแบนราบเหมือนกับที่สุนัขหมอบเราเล่นเราเล่นนะจะเป็นนะฮะดิษบันฮะดิษไซยานะเราซุนบอกอย่าลงไปทำแบบนั้นนะเพราะมันจะดูแล้วเหมือนกับดูแมงมันนั่งดูหมามันนอนอ่ะมันนอนแขนอะไรแขนมันไปกับพื้นแบบนี้หมดเลยฟยัมบารีลิลมุซัลลีอายุยาฟิยาไบนิรอฮีเขาบอกว่าคนละหมาสมควรต้องเวลาสยุดต้องทางแขนกลางแขนออกแบบนี้นะแล้วก็ยกมันให้สูงจากพื้นนะครับอย่าไปทำเหมือนกับท่าหมอบของสัตว์เป็นมักกะรูห์ข้อที่6กัสรอตุลอาบาซีฟิศศอลาห์ทำกิริยาที่ไร้สาระในละหมาดหมายถึงกิริยาที่ไม่เกี่ยวข้องกับการละหมาดนะจับปกเสื้อติดกระดุมเอาโทรศัพท์กระเป๋าขวาไปไว้กระเป๋าซ้ายขำลูกกุญแจโน่นนี่อะไรก็แล้วแต่รูปเข่ารูปหนวดนะเสยผมได้ไหมของพวกนี้ไม่เกี่ยวกับละหมาดแม้เพียงเล็กน้อยก็ตามนอกจากเราทำเพื่อจัดระเบียบให้มันเรียบร้อยในละหมาดอย่างนี้อนุญาตยกตัวอย่างเช่นสมมวกเนี่ยมันไหลลงมาปิดหน้าผากทำยังไงเราก็เอามือจับขึ้นมาให้มันสูงแบบนี้ได้เออภาษารงสาวันนี้นุ่งแล้วมันหลวมทำยังไงกลัวเดี๋ยวมันจะหลุดมันจะไหลเอาลงก็ขยับพันให้มันทะมัดทะแมงมันแน่นขึ้นอย่างนี้อนุญาตเข้าใจนะรีบยัดเข้าไปเลยนะรีบยัดเข้าไปในกรณีแบบนี้ไม่เสียนะครับก็บอกว่าถ้าทำบ่อยๆนะมันจะกลายเป็นกรณีที่ทำให้เสียน้ำละหมาดเอ้ยไม่ใช่เสียน้ำเสียละหมาดได้ด้วยถ้าเป็นความจงใจทำจนเกินเยอะๆจนน่าเกลียดข้อที่7อัตตะคอสซุรนะครับอัตตะคอสุรตะคอสุรแปลว่าอะไรปวดแขนขาเนี่ยแทกท่าอะไรตัวบอลเท้าเอวเท้าเอวการเท้าเอวในขณะยืนละหมาดตะคอสุรแปลว่ายืนเท้าเอวเท้าแขนอะไรเหมือนกันทั้งหมดนั่นแหละเขาบอกว่าเนื่องจากมีรายงานจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับนะฮารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัยยุศ็อลลิยัรอญูลุมุคตศิรอนรอซูลห้ามไม่ให้คนละหมาดแบบยืนอะไรยืนเท้าแขนเท้าเอวเพราะอะไรอ่ะเพราะซุนนะห์ในขณะยืนให้กอดอกอ้าวกอดอกแบบไหนเคยอธิบายไปแล้วทวนกอดอกทำได้กี่อย่างฮะบางแรกดีกว่าบางแรกรู้สิลืมยังกอดอกหนึ่งกอดอกปกติแบบนี้แบบที่สองอันนั้นไม่เชื่อตัวรวยบางแรกดีใจอ่อนก็ตัวรวยเหลือเกินให้สูงบนอกบนอกก่อนเสร็จแล้วท่าที่สามใต้สะดือใต้สะดือมีรายงานท่านคอลีฟ่าลีรอดยัลลอฮุอันุเวลาท่านกอดอกมือต่ำกว่าสะดือเพราะนั้นอันนี้ท่าเนี้ยนะครับแต่ว่าเวลานบีละหมาดนบีกอดในระดับปกติค่อนข้างสูงนบีทำแบบนี้กอดอะไรครับกอดอะไรกอดสูงนะแต่ไม่ใช่ขึ้นมาแล้วก็มาอยู่จนคอหอยแบบนี้ไม่ใช่ทำแบบนี้กอดในระดับค่อนข้างสูงพอสมควร
ทีนี้นักวิชาการบอกว่าที่ท่านคอลีฟะอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุทำเนี่ยยอมรับว่ามีรายงานว่าอาลีละหมาดแล้วกอดอกต่ำจริงแต่ว่าที่ท่านอาลีที่ต้องกอดอกต่ำเพราะท่านอาลีเป็นคนร่างเตี้ยหน่อยไม่สูงใหญ่แล้วก็พุงใหญ่พุงคลุยงั้นเวลาคนละหมาดถ้ามีพุงเนี่ยเขาจะละหมาดแล้วก็จะมีเอาหุ่นใครเหมือนอาบาสอีกแล้วนี่อย่างคนมีพุงเนี่ยเวลายกมือไว้ข้างบนเนี่ยแป๊บเดียวเมื่อยแขนไม่ต้องเดินไม่เป็นไรนะอันนี้แล้วทำไมถึงเป็นมักกะรูเพราะมันอะไรมันแตกต่างจากท่าสุนนะใช่ป่าวท่าสุนนะฉะนั้นเวลาคนที่ก็ได้ล่ะไม่กอดอกก็ต้องวันนั้นมาสวดทำท่าเนี้ยละหมาดอัลลอฮุอักบัรเท้าเอวแสดงว่าไม่ได้ไม่ได้กอดอกจะกอดแบบพอดีกอดแบบสูงหน่อยหรือกอดแบบต่ำไม่ได้สักอย่างหนึ่งเพราะมือมาอยู่ที่เอวนะตอนนี้ส่วนถ้าฮะคนไม่กอดอกเลยอะไรคนไม่กอดอกเลยอะไรนี่ไปเห็นในรูปมาสินละหมาดไม่กอดอกเนี่ยใช่ป่ะแสดงว่าเขาไปดูในรูปเข้ามาแล้วใครละหมาดไม่กอดอกชีอะห์ชีอะห์ละหมาดเอามือกอดอกเอามือกอดแบบเนี้ยนะเสียละหมาดชีอะห์นะกอดอกเอามือขวาทับมือซ้ายเหมือนที่นบีทำเนี่ยชีอะห์เขาถือว่าเสียละหมาดละหมาดใช้ไม่ได้ต่อให้ยืนละหมาดข้างหน้าคนที่เป็นซุนนะห์มันก็ไม่ตามเห็นไหมข้างหน้านะรูปที่บางยีเห็นใช่ไหมอิหม่ามยืนอะไรอิหม่ามยืนกอดอกข้างหลังกอดไหมนอกจากไม่กอดหินตั้งอีกใช่ป่ะที่เราเห็นในรูปนั่นนั่นน่ะก็นั้นศาสนาชีอะห์เขาไม่กอดอกแล้วก็ถือว่าใครกอดอกตรงกันข้ามกับเขาใช่มีส่วนในมัซฮับอิหม่ามมาลิกนะอิหม่ามมาลิกมีในบางทัศนะของลูกศิษย์บอกว่าอิหม่ามมาลิกละหมาดไม่กอดอกอันนี้ยอมรับว่ามีรายงานจริงแต่เป็นการกระทําของอิหม่ามมาลิกที่เกิดขึ้นเพียงแค่ระยะสั้นๆเท่านั้นเนื่องจากอิหม่ามมาลิกถูกทําร้ายร่างกายแขนกอดไม่ได้แขนมันงอไม่ได้พับไม่ได้ก็ละหมาดแล้วก็ปล่อยแขนเพราะอาการป่วยตอนนี้ลูกศิษย์ลูกหาช่วงที่ไปเรียนแล้วไปเจออิหม่ามครูละหมาดไม่กอดอกก็จดมาว่าครูละหมาดไม่กอดอกก็เอามาเขียนเป็นตําราคนที่ไปเรียนกับลูกศิษย์คนนี้ก็ไม่กอดอกตามที่อ้างมาแต่ว่าตัวอิหม่ามมาลิกเองที่มีรายงานในมูวัตเตาะในอะไรเนี่ยอิหม่ามมาลิกกอดอะไรกอดอกนะสมมติว่าครูเนี่ยไม่สบายนะบางแรกอยู่กับผมมาตั้งแต่แรกผมน่ะกอดมาตลอดเลยมีวันนึงไม่สบายผมนั่งเก้าอี้ละหมาดอับบาสมาทีหลังครูละละหมาดนั่งอับบาสเอาไปนั่งมั่งได้ปะไม่ได้ฉะนั้นต้องดูว่าที่รายงานมาเนี่ยที่ถูกต้องคืออิหม่ามมาลิกกอดอกแต่ที่อิหม่ามมาลิกไม่ได้กอดอกระยะหนึ่งสั้นๆตอนนั้นเนื่องจากร่างกายไม่แข็งแรงป่วยตอนนั้นนี่การยืนเท้าเอวนี่เป็นมักกะรูนะครับเพราะถ้าการกอดนี่เป็นซุนนะถ้าไม่กอดมันก็เป็นมักกะรูข้อที่8อัสซัดลูวะตักเตียตุลฟัมมิฟิศศอลาห์อัสซัดลูแปลว่าการละหมาดนุ่งผ้ากรอมโต๊บกรอมขากางเกงกรอมนะและการปิดปากปิดหน้ามิชิดขณะละหมาดข้อนี้มี2อะไร2ประเด็นเลยนะประเด็นที่1ละหมาดนุ่งผ้ากรอมละหมาดนุ่งผ้ากรอมอันนี้สําหรับผู้ชายถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยเขาต้องปิดอยู่แล้วใช่มั้ยแล้วก็นุ่งตะละกงนุ่งผ้าสรงนุ่งอะไรกรอมปิดเท้าใช่มั้ยผู้หญิงปิดเท้าแต่ผู้ชายล่ะผู้ชายอะไรต้องนุ่งให้สูงให้พ้นข้อเท้าพ้นต่อตุ่มขึ้นมานะครับมีหะดีษรายงานนะฮารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะนิซัดลีรอซูลห้ามไม่ให้นุ่งผ้ากรอมในละหมาดปกตินอกละหมาดมันก็กรอมไม่ได้อยู่แล้วใช่มั้ยรอซูลห้ามไม่ให้กรอมแล้วถ้าในละหมาดเนี่ยนะครับมีรายงานว่าลายักบะลุลลอฮุศ็อลาตะรอจุลินมุสดีลินหรือมุสบิลินอิซารู2-3รายงานตรงกันอัลเลาะห์จะไม่รับละหมาดของคนที่นุ่งผ้ากรอม
คำว่าไม่รับในทีนี้ก็คือไม่ใช่ไม่รับเลยเพราะมีซอฮาบะห์บางคนมีอะไรบางคนที่ละหมาดแล้วมีกรอมมีแต่หมายถึงรับแต่ไม่สมบูรณ์ผลบุญขาดไปเยอะเหมือนกับอัลลอฮ์จะไม่รับบกพร่องเยอะนั้นต่อไปนี้เราจะนุ่งโต๊บนุ่งสรงนุ่งกางเกงนุ่งอะไรก็แล้วแต่นุ่งแล้วให้สูงกว่าข้อเท้าเราขึ้นไปนับให้พ้นหลังเท้าขึ้นไปอย่านุ่งจนกรอมนะครับอันนี้เป็นสุนนะสุนนะให้นุ่งสูงพอเราไปนุ่งกรอมนุ่งต่ำก็เท่ากับผิดสุนนะกลายเป็นมักรูนะครับปิดปากละปิดปากปิดหน้าอันนี้ตัวรวยใส่แมสมาเนี่ยใช้ได้ไหมได้ไหมฮะช่วงโควิดนะเราใส่กันเต็มมัสยิดเลยฮะมีสาเหตุครับมีอะไรมีสาเหตุปิดปากเนี่ยอย่างปิดปากอย่างแมสเนี่ยแมสเนี่ยมักรูเพราะอะไรอ่ะเพราะนบีห้ามนบีห้ามตามความจำเป็นแต่ถ้าไม่มีเหตุผลไม่มีความจำเป็นเป็นมักรูแต่ถ้ามีเหตุผลมีความจำเป็นก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์เช่นในช่วงนี้กำลังระบาดอะไรมีโรคติดเชื้อทางการหายใจเนี่ยนะงั้นเราก็ปิดปากเราจะได้ไม่ไปรับเชื้อหรือเชื้อไม่แพร่กระจายไปจากเราไม่นั่นผู้หญิงผู้หญิงไม่เป็นไรเพราะผู้หญิงนี่เขาปิดหน้าตั้งแต่สมัยนบีจันทร์ละหมาดนอกละหมาดเขาปิดหน้าอยู่แล้วแต่นี่กำลังถึงพูดถึงผู้ชายผู้ชายนะครับมักรูเพราะอะไรนะหนึ่งอะไรนบีละหมาดนบีไม่ปิดหน้าสาเหตุเพราะหนึ่งอีกสาเหตุหนึ่งก็คือในสมัยก่อนพวกมูนาฟิกีนที่ไม่หวังดีกับศาสนาเนี่ยพวกที่ไม่หวังดีกับศาสนาเนี่ยเวลามันจะลักลอบแฝงเข้ามาเนี่ยมันเปิดหน้าหรือปิดหน้าปิดหน้าคนที่แอบเข้ามาแทงใครแทงท่านคอลีฟะอุมัรตอนนำละหมาดอยู่ก็ปิดหน้าถ้าคว้าตัวไม่ทันก็ไม่รู้เลยว่าใครคนแทงปิดหน้าหมดเลยงั้นเวลาเขาอะไรเขาแฝงตัวเข้ามาส่วนมากจะปิดหน้าพรางตัวเข้ามางั้นการพรางตัวเป็นสาเหตุทำให้สันนิษฐานว่านี่อาจจะเป็นคนไม่หวังดีฉะนั้นก็เลยต้องปิดหน้ามีหะดีษรายงานนะฮะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอานิตตะลัซซุมฟิศศอลาห์รอซูลห้ามไม่ให้มีการปิดหน้าในขณะละหมาดแต่ถ้าเราไปละหมาดแล้วอย่างสมัยก่อนเนี่ยพายุทะเลทรายมันมาหอบทรายหอบฝุ่นมาแล้วไม่มีแมสไม่มีอะไรทำยังไงปิดงั้นเวลาเขาปิดเนี่ยซุนนะห์ที่นบีโพกสารบันน่ะนบีไม่ได้โพกแบบบ้านเราสวยๆเป็นแฟชั่นนะนบีพันเนี่ยพันหนาศีรษะนั่นนะถ้าพอสถานการณ์ที่มันมีฝุ่นมีละอองรอซูลก็จะดึงลงมาเพื่อที่จะมาปิดบริเวณใบหน้าไม่ให้มีฝุ่นเข้าปากเข้าจมูกแบบนี้งั้นรอซูลพันใต้คางในเวลาสระบันของรอซูลพันลงมาที่ใต้คางแบบอาหรับเบดูอินไม่ได้พันสวยแบบบ้านเรางี้นะรอซูลไม่ได้พันเป็นแฟชั่นแต่พันเป็นอะไรวิถีชีวิตของท่านบรรดามันจะคุมแบบเป็นแฟชั่นไปนิดนึงนะแต่ก็ได้สุนนะนะคนที่คุมศีรษะได้สุนนะข้อที่9มูซาบะกอตุลอิหม่ามทำแซงหรือแข่งกับอิหม่ามทำพร้อมกับอิหม่ามเวลาละหมาดเป็นญะมาอะห์มี3อย่างมูซาบะกอคือทำแซงไปเลยอิหม่ามยังไม่ยกมือเลยเรายกแล้วอิหม่ามยังไม่รุกอ์เลยเราลงแล้วถ้ากรณีแบบนี้ละหมาดไม่เสียแต่เสียญะมาอะห์เพราะถือว่าเราไม่ได้ตามเราแซงเขาทำที่สองทำแบบมูวาฟะก็ทำคู่กันเลยเขาลงเราลงพร้อมกันอันนี้มักรูห์เพราะคนที่เป็นมะมูมต้องทำทีหลังทำตามดังนั้นต้องทำเป็นมุตตาบะอะห์รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าพวกท่านทั้งหลายกลัวไหมคนที่ทำแข่งกับอิหม่ามทำคู่ประกบไปกับอิหม่ามแบบนี้เขายกเรายกเขาลงเราลงพร้อมกันเลยระวังนะวันเกียร์มาอัลลอฮ์จะเปลี่ยนหัวของคนไอ้มะมูมแบบนี้ให้เป็นหัวลาฮะดิษเฮียนะพอดีฮะดิษเป็นหัวลาอ้าวต่อมาข้อที่10ตัชบีกุลอัศอบิยะละหมาดแล้วทำยังไงดัดมือทำท่าประสานมือแบบนี้จะดัดหรือไม่ดัดก็แล้วแต่ได้ไหมไม่ได้ทำไมอ่ะเพราะในขณะยังไม่ละหมาดในรอซูลยังห้ามเลยแล้วในละหมาดทำไมจะไม่ห้ามใช่ป่ะรอซูลบอกเวลาเข้าไปในมัสยิดแล้วนะนั่งฟังคุตบะห์ก็ดีนั่งอะไรก็ดีห้ามประสานมือฮะ
หักในละหมาดหักแบบนี้ไม่ได้ไม่ใช่อย่าทำอะไรเลยดีกว่าแค่นั่งฟังน่าเกียดไม่เป็นไม่เดี๋ยวเอาเรื่องของเราก่อนนะไม่จบอีกสี่ข้ออาก่อนนะอ้าวทำยังไงประสานมือทำแบบเนี้ยชัดเจนมากเลยก็คือห้ามแล้วท่านี้เป็นท่าอะไรท่าปฏิบัติศาสนกิจพิธีกรรมทางศาสนาของพวกศาสนิกอื่นของยาฮูดครับแล้วทำยังไงฮะห้ามก็อย่าไปทำเลยบางแล้วใช่เปล่าอุลามาบอกอีกท่าหนึ่งที่มักกะเราะห์เช่นเดียวกันแบบนี้นั่งอยู่แบบนี้เราเคยเห็นใช่ไหมนั่งแล้วมือทำแบบนี้บีบกันบ้างอะไรกันบ้างแต่ได้ประสานจากทางหลังมือไม่ได้ประสานเข้าหากันแบบนี้แบบนี้ก็ไม่อนุญาตมันเพราะมันมีตะบังทัศนะบอกว่าในเมื่อนบีห้ามแบบนี้เราก็มาทำแบบนี้ซะจะได้ไหมอะไรไม่ตรงกับที่นบีห้ามก็ในเมื่อนบีห้ามประสานก็คืออย่าทำเลยดีกว่านั่นแหละงั้นพยายามหลีกเลี่ยงแต่ว่า อุลามาจัดอยู่ในประเภทของมักรูห์ยังไม่ถึงกับเสียรอซูลบอกขณะนั่งรอละหมาดยังไม่เข้าละหมาดนะนั่งรอละหมาดอยู่เนี่ยเขาอาซานแล้วเดี๋ยวจะอีกอมานั่งประสานละอีละฮะอิลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็แล้วแต่แล้วนั่งแบบนี้เราเห็นเยอะมากเลยนั่งแบบเนี้ยนบีบอกอย่านั่งเอามือประสานกันเป็นอันขาดเลยเพราะขณะรอละหมาดน่ะได้ผลบุญเทียบเท่ากับอยู่ในละหมาดฉะนั้นในเมื่อนอกละหมาดก่อนละหมาดเนี่ยนบีก็ห้ามฉะนั้นในละหมาดยิ่งสมควรต้องห้ามมากยิ่งขึ้นนะต่อจากนั้นกัฟฟุชชะรีวะซาบีขมวดผมเค้าเรียกอะไรนะก้าวผมทำจุกทำอะไรแบบเนี้ยนะในขณะละหมาดไม่ใช่การฟังคุตบะห์ในขณะละหมาดทำยังไงไม่ใช่ผู้หญิงผู้ชายก้าวจุกผู้หญิงไม่เป็นไรผู้หญิงนะรอซูลห้ามเพียงแค่ทำฮิญาบแบบสูงๆนุ่นอันนั้นเรื่องฮิญาบแต่นี่เราพูดเรื่องผู้ชายละหมาดแล้วก้าวจุกไว้ผู้ชายก้าวจุกได้ไหมไม่ได้ฮะได้แต่อย่าไปทำในละหมาดฮะได้ปะก็เอาจุกออกรอซูลห้ามนะครับเดี๋ยวอ่านหะดีษก่อนฟูอาต่อไฟเยอะๆแล้วนะครับนบีรอซูลบอกในอัมรอนนบียูอัยยัสยูดาอาลาซับอติอาซูมินรอซูลสั่งให้เราสยูดโดยใช้อวะทั้งหมด7ส่วนเวลายากุฟะซาบะฮูอย่ากำผ้าเหมือนที่ผมบอกเมื่อสักครู่เนี้ยกำเสื้อกำผ้าบางคนเวลาจะสุญุดนุ่งผ้าสรงเนี่ยเพราะนั้นแล้วรวบสรงแล้วก็ลงสุญุดอันนี้อุลามาก็บอกเป็นการมักกะเราะห์อับบาสลองลงสุญุดเนี่ยรวบป่ะเรารวบก็คือเพื่อที่มันจะได้ธรรมะทะแมงแล้วก็บางทีถ้าว่าไม่รวบปุ๊บเนี่ยพอลงไปเข่ามันตึงพอสุญุดปุ๊บตูดออกมันเย่อผ้าสรงงั้นเราก็ต้องดึงผ้าสรงให้ขึ้นมานิดนึงใช่ไหมอันนี้ถ้าทำโดยเหตุผลความจำเป็นอนุญาตแต่ถ้าบางคนแบบรวบก็ถลกขึ้นมานิดนึงอันนี้มักรูห์ให้ละหมาดตามปกติธรรมชาติที่สุดเราอย่าไปแต่งตัวแต่งอะไรในขณะที่เราละหมาดนะอันนี้ห้ามนะครับก้าวผมไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ทั้งหมดเลยนะครับเป็นมักรูห์ข้อที่12นะครับอีก2ข้ออัศศอลาตุบิฮัฎเราะติตตออามละหมาดแล้วมีอาหารกลางวันอาหารเย็นอาหารค่ำแล้วก็แล้วแต่ตั้งอยู่ข้างหน้าถ้ามีอาหารตั้งอยู่ให้รับประทานอาหารให้เรียบร้อยเพื่อที่เราจะได้ไม่เสียสมาธิหรือมาห่วงมาพะวงเรื่องอาหารเราไปละหมาดอยู่แล้วครูไม่ละบางแรกไปละหมาดอับบาสไม่ละหมาดอับบาสบอกกินก่อนอับบาสไปกินบางแรกทำยังไงกับข้าจะเหลือถึงกูบอกว่านู่นนี่ใช่ไหมหมดละมึงปั่นนี้แทนที่จะมุ่งตรงอยู่กับการละหมาดใจไปห่วงเรื่องอาหารแต่ถ้าเรารู้ว่านะเฮ้ยเราไม่ได้คิดมากเราเรื่องละหมาดช่างหัวมันใครจะกินช่างหัวมันถ้าเราไม่คิดเรื่องนี้เป็นอะไรมาให้ไปละหมาดก่อนนะเพราะถือว่าละหมาดนั้นสำคัญกว่าในกรณีที่ถ้าอาหารไม่มีผลไม่มีอิทธิพลต่อสมาธิหรือความรู้สึกของเราแต่ถ้าเรากังวลจะคิดเรื่องอาหารให้ทานอาหารให้เรียบร้อยก่อนทั้งกลางวันทั้งเช้าทั้งอะไรก็แล้วแต่ที่มีอาหารตั้งอยู่
ละหมาดบ่ายละหมาดอาซัรมีอาหารกินอาหารก่อนละหมาดมักริบละหมาดอิชาก็กินอาหารก่อนถ้ามันรบกวนกับละหมาดของเราข้อสุดท้ายรอฟอุลบาซอรีอิลัสซามาเงยศีรษะเงยอยู่บนฟ้าอย่างเดียวเลยเครื่องบินมาดูเครื่องบินได้ไหมละหมาดอยู่เฮ้ยเมฆอันนี้เหมือนกระต่ายเลยว่ะเฮ้ยเมฆต้นนี้เหมือนต้นไม้เลยว่ะอันนี้เหมือนน้ำตกเลยว่ะได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรเสียสมาธินบีเคยละหมาดแล้วนบีเงยดูบนฟ้าเมื่อไหร่ยิบรีนจะมานะนบีไม่ได้คิดเรื่องอื่นเลยไม่ได้มีคิดเรื่องเสียหายเลยคิดเรื่องเมื่อไหร่ยิบรีนจะมานบีอยากจะละหมาดแล้วหันหน้าไปทางกะบะแต่ยิบรีนยังไม่เอาอะไรงานมายังไม่ได้เอาคำสั่งมานบีก็เงยรออัลลอฮ์ประทานกุรอานลงมาก็นารอตะก็รู้บอกว่าชีกาฟิสมะเราเห็นแล้วมุฮัมมัดเห็นฟ้าเห็นฟ้าอยู่รอวะฮีอัลลอฮ์ก็บอกว่าเดี๋ยวเราจะประทานกุรอานลงมาให้จะสั่งใหม่ให้หันหน้าไปทางกิบละแต่ไม่ต้องเห็นห้ามเห็นนะรอซูลุลลอฮ์ห้ามเห็นงั้นพอเราเห็นหน้าขึ้นไปบนฟ้าถือว่ามักรุงั้นเพื่อเราจะได้ไม่ทำก้อนนี้เราก็ก้มหน้าดูอะไรดูพื้นนะก็ได้สุนนะด้วยแล้วก็ไม่มักรูด้วยอ่ะหมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวพี่น้องนะครับอ่ะมีอะไรสอบถามไหมไม่รับครับห้ามรับสลามทัศนะของนักวิชาการส่วนใหญ่ถือว่าเสียละหมาดเลยพอถือเป็นการปิดละหมาดการให้สลามถือเป็นการปิดละหมาดงั้นรอซูลเวลามีคนไม่สลามรอซูลทำแค่อิชาร์ก็คือยกมือรับรู้แล้วก็มาให้ศีลสลามทีหลังอ่ะถ้าไม่มีอะไรก็ขอยุติการให้ความรู้นะครับในเย็นวันนี้เพียงเท่านี้นะแล้วก็ส่วนกำหนดการในครั้งต่อไปจะเมื่อไหร่เดี๋ยวฟังที่ตัวเรียกจะแจ้งให้ทราบนะครับในโอกาสหน้าวะบิลลาฮิตเตาฟีกวะลิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์